ปงเขาปงตอนนี้นะครับก็ขบวนรถยานพาหนะท่านประธานในพิธีนะครับโดยมีรถนำของตำรวจจราจรนะครับและสายตรวจในพื้นที่ที่เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับวันนี้มีขบวนยานพาหนะจำนวนทั้งสิ้น64คันประกอบด้วยรถยนต์36คันรถจักรยานยนต์28คันครับนี่ก็คือความพร้อมเพียงของหน่วยงานต่างๆที่เรามาร่วมกันในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมลดอุบัติเหตุทางถนนและดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง2566ครับครับขบวนรถที่เคลื่อนผ่านครับตำรวจทางหลวงเชียงใหม่นะครับรถยนต์สายตรวจนะครับตรวจในสังกัดตำรวจทอจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันสำนักของพิสูจน์หลักฐานก็ผ่านแล้วนะครับสภ.ผู้พิงพระราชนิเวศนะครับที่แต่ละโรงพักในการเข้าร่วมไปดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ของแต่ละสภ.ตามนโยบายการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับรถยนต์จากด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้อย่างที่พวกเราแจ้งนะครับกำลังพลก็ร่วมจำนวน430นายร่วมขบวนรถด้วยนะครับครับตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับจากมณฑลทหารบกที่33ครับกองบินด้วยปฏิบัติการพิเศษนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับโรงพยาบาลดารารัศมีครับเทศบาลนครเชียงใหม่ในส่วนของเทศกิจครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ก็จัดรถมาร่วมกันนะครับองค์การทหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับมูลนิธิรวมใจอปพล.อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ